เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีหนุนภาคเอกชนผลักดันเศรษฐกิจพัฒนาฐานรากพร้อมปลดล็อกอำนวยความสะดวกให้คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่36ว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลได้มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินหน้าร่วมกันโดยที่ผ่านมารัฐบาลทำหน้าที่ในการปลดล็อกแก้ไขอำนวยความสะดวกทำให้การทำงานสามารถทำได้อย่างราบรื่นโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความกดดันเพราะต้องทำหน้าที่ให้หลายฝ่ายพอใจและทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นรวมถึงทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อสามารถบริหารจัดการภาระของภาครัฐให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันของประเทศได้โดยในวันนี้ได้รับมอบสมุดปกขาวจากหอการค้าไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขวัญใจนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานจากไบเทคบางนาค่ะพลเอกประวิตรสั่งเพิ่มความเข้มข้นกวาดล้างจับกลุ่มอาวุธสงครามพร้อมเปิดพื้นที่ปลอดภัยรับการเลือกตั้งและเจ้าภาพอาเซียนพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบรายงานกวาดล้างจับกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามและอาวุธปืนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาโดยสรุปภาพรวมจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดและยึดของกลางอาวุธปืนและอาวุธสงครามได้มากขึ้นต่อเนื่องโดยพลเอกประวิตรได้กำชับฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาวุธสงครามต่อเนื่องกันไปและขอให้ความสำคัญในการตรวจสอบปรับบัญชีเป้าหมายและความเชื่อมโยงของขบวนการค้าอาวุธสงครามซุ้มมือปืนและเครือข่ายอิทธิพลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโอกาสการเป็นเจ้าภาพอาเซียนรวมทั้งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ทุกพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสมอภาคมีเสรีและเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันจบการเสนอข่าว14นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN